สวัสดี FC ทางช่อง YouTube นะฮะทุกท่านนะวันนี้มีปัญหาเรื่องเล่านิดนึงนะครับกับงานซ่อมรถใน Toyota Yaris เครื่องยนต์ 1.2 นะครับคันนี้ FC นำรถมาทิ้งไว้นะฮะแล้วก็เขียนอาการรถมานะครับคือคันนี้มีอาการ1สตาร์ทลากยาวนะฮะ2รอบวิ่งที่ 2,000 3,000 หรือ 4,000 รอบนะจะมีอาการสะดุดหรือสวิงนะฮะหรือว่าเกียร์เปลี่ยนไม่สมูทประมาณนั้นหรือว่ารอบเครื่องยนต์เดินไม่นิ่งนะประมาณนั้นนะฮะสำหรับคันนี้เล่าให้ฟังนิดนึง เขาไปเปลี่ยนหัวเทียนมานะฮะหัวเทียนคนละเบอร์นะครับแล้วก็มันเป็นหัวเข็มกับหัวธรรมดาเอามาใส่ให้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนหัวฉีดไปแล้ว1ชุดนะครับแล้วก็ปั๊มติ๊ก1ตัวนะ1ลูกเปลี่ยนมาแล้วนะครับแต่อาการไม่หายเป็นเหมือนเดิมโดนตียกเกียร์มานะครับโดนตีซ่อมยกเกียร์มาแต่คันนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูเลขใหม่วิ่งมาแค่14,000กิโลนะครับนี่มาดูเลขใหม่ของเขาครับ 104,000 กิโลนะโดยประมาณนะครับสำหรับ Toyota Altis คันนี้นะคันนี้ผมนะครับซ่อมเสร็จแล้วนะออกมาวิ่งทดสอบนะครับก็จะเล่าให้ฟังนะครับคือคันนี้1เลยเราเปลี่ยนหัวเทียนนะครับ2ถอดคอยมาเช็คนะครับสรุปคอยมีปัญหานะฮะคอยมีปัญหาตอนนี้ผมเปลี่ยนคอยใหม่ทั้ง4ต้นเลยแล้วก็รับหัวเทียน1ชุดนะครับแล้วก็เช็คน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์เช็คก็ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเหมือนเพิ่งเปลี่ยนมาน้ำมันเกียร์ยังแดงๆอะไรเป็นเกียร์ CVT นะครับเดี๋ยวคันนี้นะฮะผมจะวิ่งอีกสักพักนึงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับคันนี้นะฮะขนาดรอบนะเครื่องยนต์ประมาณ 2-3,000 รอบหรือ 4,000 รอบแล้วแต่เราเร่งเครื่องยนต์นะครับเวลาเกียร์เปลี่ยนนะฮะจะมีการสะดุดนะครับหรือว่าวูบนะฮะตอนนี้ผมกดเร่งขึ้นนะครับบางครั้งรอบสวิงนะฮะมีอาการสะดุดเห็นได้ชัดนะแต่ตอนนี้นิ่งแล้วนะครับรถก็วิ่งดีด้วยนะฮะเนี่ยอันนี้ผมจะบอกว่าเข้าอู่ผิดชีวิตเปลี่ยน เขาจะยกเกียร์ลงมาซ่อมนะครับจริงๆไม่ถึงขนาดนั้นนะโอ้เกียร์อะไรจะพังไวขนาดนั้นนะครับยากนะฮะยากจริงนะครับสรุปรถคันนี้นะที่เราซ่อมนะครับก็มีหัวเทียน1ชุดแล้วก็คอยจุดระเบิดเปลี่ยนเลย4ตัวนะฮะก็ระยะเวลาของอะไหล่ก็น่าอยู่ประมาณ 150,000 กิโลนะแต่คันนี้มันเสียคอยมันเสียมา1ตัวนะครับแต่ตอนเนี้ยผมวิ่งทดสอบเนี่ยก็คือใช้คอยใหม่ทั้ง4ต้นเลยละก็หัวเทียนทั้ง4ต้นเลยนะมันจบนะฮะไม่ต้องยกเกียร์ลงมาทำนะครับอันนี้ก็จะเสนอ FC นะอีกทีนึงว่าจะเปลี่ยนนะคอยทั้ง4ต้นไหมแล้วก็หัวเทียนน่ะได้เปลี่ยนแน่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าใส่มาคนละแบบนะครับหัวเทียนเข็มกับหัวเทียนธรรมดานะการจ่ายไฟก็คือไม่เหมือนกันนะหัวเทียนเข็มก็จะจ่ายเป็นแนวตรงและดีกว่านะเสถียรกว่านะครับผมก็จะพยายามบอกเพื่อนช่างไว้นะครับว่าเวลาซ่อมรถนะฮะอาจารย์ช่างนะครับแล้วแต่มุมมองนะผมก็บอกว่าคือ1การใช้อะไหล่รถนะครับคือเน้นแท้ก่อนนะเน้นแท้ก่อนเลยอย่าไปเน้นเทียบนะฮะของเทียบมันไม่ค่อยผ่านนะครับใส่อะไหล่แท้นะครับจบปัญหากว่านะใส่อะไรเทียบมันจะร้อนนะครับเดี๋ยวบอกเป็นนุ่นเป็นนี่นะฮะจริงๆตัวที่เราเช็คมันถูกต้องแล้วนะครับแต่อะไรไม่ได้คุณภาพใส่ไปทำให้เราร้อนนะครับคันนี้ผ่านแล้วจบแล้วนะครับพร้อมส่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูชิ้นส่วนอะไรที่เขาไปใส่มานะครับไปเปลี่ยนมานะฮะรถแค่แสนกิโลเกียร์มันจะพังเลยเหรอนะยากนะครับถ้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันตามระยะนะครับอย่างที่บอก 40,000 กิโลเปลี่ยนเลยนะครับไม่ต้องรอวารันตีนะรถเสียหายมาพังมานะครับเป็นของเราหมดเลยนะครับค่าใช้จ่ายนะ
เนี่ยนะให้ดูนะหัวเทียนที่เปลี่ยนมานะครับคนละยี่ห้อนะฮะคนละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็คอยนะครับเช็คแล้วเสีย1ต้นนะฮะทีนี้ไอ้คอยเนี่ยผมใช้เป็นของคอยดูโอนะฮะใส่ได้นะครับก็เอาวิ่งทดสอบไม่มีปัญหานะครับแต่อีกอย่างนึงนะของคันนี้ผมอยากให้ทิ้งไว้ก่อน1วันนะสตาร์ทตอนเช้าดูนะครับว่ามันจะมีอาการสตาร์ทลากยาวไหมนะครับมาดู Toyota Yaris นะครับสำหรับคันนี้นะฮะอีกหนึ่งอาการนะครับที่เราต้องแก้ไขคืออาการสตาร์ทลากยาวก่อนที่จะส่งนะครับมาดูคันนี้คันนี้จอดไว้นานแล้วนะครับคอยทั้ง4ตัววางอยู่ตรงพื้นนะครับเปิดออนนะฮะนับ1ถึง5บิดสตาร์ทนะครับไม่ได้ดูเรื่องไม่ได้นะสตาร์ทพอสตาร์ทครั้งที่2ติดง่ายนะครับอ่ะอันเนี้ยไม่มีอะไรไม่มีปั๊มติ๊กไม่เป็นปั๊มติ๊กก็เป็นอะไรนะหัวฉีดนะครับเบื้องต้นผมจะถอดหัวฉีดมันเทสก่อนนะเพราะว่า F4 แจ้งว่าไปเปลี่ยนมาแล้วนะครับเราเลยไม่ไปยุ่งนะฮะอันนี้ต่อเนื่องนะฮะกับงานของคันนี้นะครับทีคันนี้จอดข้ามวันเลยโอ้ยติดง่ายติดง่ายก็ส่งงานได้แล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมพร้อมส่งเอาสำหรับยาริสคันนี้นะครับผมทดสอบหลายวันแล้วนะครับพร้อมปล่อยจบแล้วนะสำหรับรถก็คือปัญหาที่เจอก็คือหัวเทียนแล้วก็คอยจุดระเบิดนะครับเป็นปัญหานะฮะแต่การสตาร์ทลากยาวก็หายแล้วไม่มีแล้วนะพร้อมส่งนะครับคันนี้เกือบโดนยกเกียร์แล้วนะครับโชคดีนะคุณมาถูกอู่แล้วนะครับซ่อมตามเนื้อผ้านะอะไรเสียก็ว่าไปตามนั้นนะครับจบพร้อมส่งงานให้ FC ของเราแล้วนะครับคลิปนี้นะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทางช่อง YouTube อู่แง่เจริญการช่างนะครับและทางเพจ Facebook อู่แง่เจริญการช่างนะสำคัญที่สุดคือกระดิ่งนะกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อยู่แง่เจริญกันช่างนะครับ